ถ้าคุณอยากเทรดทองคํำแบบนี้ได้นะครับแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมมาสอนให้เลยว่าต้องดูยังไงทํำยังไงและใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการเข้าเทรดแบบนี้นะครับ ที่สําคัญก็คือไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับใช้แค่แนวรับแนวต้านแล้วก็พายเซ็กชั่นจากการอ่านแท่งเทียนเท่านั้นนะครับและเทรดแบบนี้เป็นการเข้าเทรดแบบว่าจบในวันเดียวเนาะแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวก็จบแล้วใครที่ชอบการเทรดแบบนี้ฟังคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอกเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอกเอ กำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM กลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีาจ,จากเส้เน 1, นัก สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทตกแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy <c oughs> ด้วยน,เ,นย <c oughs> เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ Forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าใครที่แบบว่าเป็นเซียนอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าเก่งอยู่แล้วเนี่ยสามารถปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนั่นเองนะครับบางคนบอกเฮ้ย มันวิ่งแล้วก็มาโชว์เท่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เลยแต่ว่าผมผมเนี่ยเป็นการเข้าเทรดสดอยู่แล้ววันนี้ผมมาแชร์ความรู้เฉยๆนะครับเนาะเพราะนั้นถ้าใครที่อยากเรียนรู้ก็สามารถฟังต่อได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังว่าคลิปนี้เราจะเข้าเทรดแบบนี้ได้ยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราต้องรู้ในเรื่องของกฎเหล็ก3ข้อก่อนนั่นเองนะผมซึ่งกฎเหล็ก3ข้อนี้จะเป็นกฎที่เราเนี่ยต้องเอามาคิดแล้วมานั่งเช็คลิสต์ดูนะผมว่ามันครบ3ข้อไหมถ้ามันครบ3ข้อเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงก็เทรดชนะแน่นอนนะครับ เออผมลืมบอกไปนะครับว่าถ้าบางคนเนี่ยที่รู้จักคอนเซปต์ของเรื่องเบรกเอาคลินทัฟฟิกอยู่แล้วสามารถปิดคลิปนี้ทิ้งได้เลยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็ยจะเป็นเนื้อหาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้เนาะฟังต่อได้เลยหรือไม่ก็แบบว่าคนที่รู้อยู่แล้วอยากจะฟังเพื่อเป็นการทบทวนว่าเราเข้าใจตรงไหมเข้าใจถูกไหมก็ฟังต่อได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมให้อยู่แล้วในแต่ละคลิปนะครับทีนี้ข้อที่1นนะครับราคามีคลินทัฟฟิกหรือไม่อันนี้ก็คือว่า บางคนถามว่าคลีนทัฟฟิกคืออะไรนะคำตอบก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยจังหวัดที่เขาวิ่งขึ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับฉะนั้นให้จำไว้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยแหละเราเปรียบเสมือนกับว่ามันคือคลีนทัฟฟิกหรือถ้าแปลมเป็นภาษาไทยก็คือว่าถนนุโล่งครับเมื่อเป็นถนน่งโล่งเนี่ยถามว่าจะเกิดขึ้นเราก็สามารถขับรถไปได้ง่ายถูกไหมครับขับรถได้แรงๆไวๆอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายแบบนี้ไวๆแบบนี้นะ มันก็ต้องวิ่งลงได้ง่ายและแรงเหมือนกันนี่นี่คือคอนเทปของคลีนทาฟฟิกถามว่ามันจรงิงไหมเกิดขึ้นประจำไหมคาตอบคือว่าจริงและเกิดขึ้นประจำนะครับอย่างตรงนี้ครับ,ก,รบก็จะเห็นว่าโอ้มนลงมาได้ง่ายๆเลยแท่งเดียวนะครับเดี๋ยวจังหวะมันวิ่งขึ้นเห็นไหมมันก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเองเราเรียกว่าคลีนทาฟฟิกนั่นเองนะครับจุดนี้จุดน,นี้ก็เหมือนกันครับจะเห็นว่าตอนเขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้ง่ายตอนลงก็ลงได้ง่ายบางคนถามฮ่ยมันเกิดทุกไทม์เฟรมไหมอย่างงี้คำตอบคือมันเกิดแทบจะทุกไทม์เฟ สี่ชั่วโมงของทองคํามาใช้ได้กับทุกคู่กันเลยนะครับทองคําก็ได้ตลาดหุ้นอะไรก็ได้นะครับขึ้นได้ง่ายลงได้ง่ายนะครับเดลี่มีไหมมาดูสิครับเดลี่เดลี่กราฟอันนี้คือกราฟรายวันเลยนะกราฟรายวันก็มีครับเหมือนกันเลยเนี่ยขึ้นได้ง่ายครับเห็นไหมตอนลงลงได้ง่ายครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า clean t r ฟิกนะครับข้อที่2นะครับก็คือราคาเนี่ยมีเบรกเอาหรือยังนะครับข้อนี้เป็นข้อที่เรียกได้ว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนแบบฉบับเร่งรัดให้น้อง เบรกเอาที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยมันหมายถึงยังไงนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยณต,ตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเบรกเอาจะเริ่มการที่ราคาไซด์เวย์หรือไม่ก็ติดแนวรับแนวตา้านอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เอาง่ายๆราคาไซด์เวย์อยู่นะครับเรารอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้เบรกเอาขึ้นก็คือการที่ราคาเนี่ยทำในสิ่งที่แท่งงอนก่อนหน้าเนี่ยทำไม่ได้แท่ง,งอนก่อนหน้าคือเขาพยายามที่จะอะไรครับเขาพยายามที่จะทะลุโซนนี้ถูกไหมแต่เขาทาไม่ได้ครับฉะนั้นหมายความว่าไอเจ้าแท่งเนี้ยมันคือแท่งเบ คิดว่าไปแทงก็ได้นะครับมันเหมือนกันแหละราคาเบรกเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสวิ่งขึ้นได้นี่คือการดูเบรกเอานะครับถ้าเป็นฝั่งขาลงก็ไปทรมแบบนี้ครับนี่คือเบรกเอาฝั่งขาลงนะครับง,ง่ายๆแค่นี้เลยถ้าผมวาดแท่งเทียนเข้าไปให้ดูจริงไม่ต้องวาดแล้วกันนะครับมาดูในกราฟจริงจริว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะตรงนี้ก็เห็นว่าอะไรครับราคาพยายามจะขึ้นมาเหนือโซนนี้ขึ้นไม่ได้ถูกไหมแต่เจ้าแท่งนี้ครับทำในสิ่งที่เพื่อนเขาทำไม่ได้คืออะไรเขาทะลุขึ้นมาถือว่าเป็นแท่งเบรกเอากีีอกีอออออาท่่่่รจะวิงงขขึ้้้้นนนนนตตััคื2เดู ทีนี้ข้อที่3นี่แหละนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็อาศัยการสังเกตของแต่ละบุคคลน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนแบบภาพรวมให้น้องว่าเออเบรกเอาท์ที่แบบสวยงามเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือผมพยายามที่จะวาดเปรียบเทียบ2รูปแบบไปฟังนะผมแต่ว่านี่คือผมพยายามที่จะวาดให้เหมือนกันที่สุดละนะครับก็คิดซะว่า2ชุดเนี่ยมันเหมือนกันนะครับทีนี้จุดที่มันไม่เหมือนกันคือแท่งเบรกเอาแท่งนี้ครับ เราจะเห็นว่าในฝั่งของฝั่งที่1ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเขามีการเบรกเอาเหนือโซนถูกไหมครับซึ่งการเบรกเอาแบบนี้ถือว่าเป็นการเบรกเอาที่สวยนะครับตรงตามกฎข้อที่3เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยจะเห็นว่าซูมเข้าไปดูนะครับเขามีการปิดเหนือโซนนี้ที่ค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไกลมากนะครับไม่ได้ปิดต่ํามากเนาะแล้วก็เป็นแท่งที่ถือว่าเป็นแท่งใหญ่อยู่ก็ถือว่าใช้ได้ในทางกลับกันครับตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อที่2ไอ้รูปแบบที่2ไม่ใช่ข้อที่2นะครับเหตุการณ์ที่2เนีเย ราคาปิดเหนือต้านจริงแต่ปิดขึ้นมานินเดียวครับแบบนี้ถือว่าเป็นเบรกเอาที่ไม่สวยงามนะครับเพราะนั้นแบบนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านกฎนั่นเองนะครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะบบางครั้งเนี่ยผมว่าให้ดูนะครับบางครั้งมันก็จะปิดแบบนี้ก็มีนะครับผมประมาณนี้สวยๆเลยบางครั้งก็ไปไกลขนาดนี้ก็มีนะครับต้องจําไว้ว่าถ้าไปไกลขนาดนี้แล้วแบบนี้ถือว่าไม่สวยแล้วนะบางคนอกว่าไม่สวยไงโคดมันแท่งใหญ่ คือมันไม่สวย studying, ที่ว่ามันขึ้นมาเยอะเกินนะครับถ้าเรามาบายตรงนี้มันไม่ได้แล้วเพราะมันมาไกลาจากโซนเกินนะครับเราก็ต้องการให้มันเนี่ยอยู่ในประมาณที่พอเหมาะประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ปับปบปติดเหนือต้าน roar, ประมาณนี้นะครับนี่แค่ประมาณนี้พอไม่ไกลาจากโซนมากแล้วเป็นแท่งที่โอเคนะครับไม่เล็กมากประมาณนี้นะครับโมถามอ้าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะจริงๆมันมีหลายรูปแบบมากผมไม่สามารถที่จะโคเว v e r ให้หมดได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่โอเคเลยครับเพราะอะไรเพราะมันมีรีชั t a เข้ามาด้วยนะมันก็เป็น a d v a ซ c e d concept ไปเนาะทีนี้ เรามาเช็คลิกต์กัน3ข้อนะครับราคามีกินทัฟฟิกไหมนะครับข้อที่2เบรกเอาหรือยังข้อที่3เบรกเอาสวยไหมถ้าเรามีทั้งหมด3ข้อนี้สามารถเทรดได้เลยนะครับอ่ะเรามาเช็คลิกต์กันทีละข้อนะผมขออนุญาตที่จะย้ายตรงนี้มาเล็กๆก,ก่อนเทรดนี้นะครับเป็นในส่วนของวันที่5ธันวาคมนะครับก็อยู่ในคู่เงินทองคำเนาะทางเฟรม30นาทีนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้มันใช้ได้กับทุกทางเฟรมแล้วแต่ผมแนะนําว่าควรที่จะเล่นทางเฟรม30บนาทีนะครับอย่างเทรดนี้ถ้าสังเกตดูมาเช็คทีละข้อนะข้อที่1 ราคามีคลี a n t r a ิกไหมครับแน่นอนว่าเมื่อราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายแตวตอนมันกลับตัวลงนะครับมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันฉะนั้นข้อที่1ถือว่าอะไรครับข้อ1ถือว่าผ่านนะครับอันอับถมาข้อที่2ครับราคาเนี่ยเบรกเอาหรือ,อยังนะครับเราสังเกตแท่งนี้จะเห็นว่ามันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้ถูกไหมครับเพื่อนมันพยายามจะวิ่งลงต่ำกว่าโซนนี้ทุกแท่งเลยทําไม่ได้แต่แท่งนี้ทําได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาเนี่ยเบรกเอาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แตต่่่ยัังงไมมมหดนะคครบ้้ออาช็ขที3กื เบรกเอาสวยไหมจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงมาที่สวยงามถือว่าเป็นแท่งที่ใหญ่ละไสก็ไม่ได้กว้างมากบวกกับซ้ายมือเนี่ยลงโล่งนั่นเองก็ถือว่าทั้งหมดตรงนี้เข้าเงินไข่ข้อเลยเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับเซลไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้ถามว่าทําไมครับตามเทรนในแท่งเทียนนะครับถ้าสมมติว่าแท่งยาลุดตรงนี้ก็ได้นะครับแท่งนี้อ่ะสมมติแท่งถัดไปจะลงต่อครับไส้ข้างบงนห้ามทะลุแท่งก่อนหน้าไล่ไปเลยครับนี่คือตามโครงสร้างเทรนในแท่งเทียนเะนนั้นจุดนี้ ถ้าในรดับจะลงต่อครับราคาเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นราคาไม่ลงได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่า tp 1ต่อ1ก็พอแต่สมมติว่าเราเห็นว่า c l e นท t r a f f i เนี่ยมันกว้างแบบนี้นะครับอาจจะเก็บกําไรสักประมาณ1ต่อ5 1ต่อ6 1ต่อ7ต่อแอะไรก็ว่าไปนะผมประมาณนี้ได้เลยนะครับอย่างเท็ดนี้นะครับเรามาเช็คลิกกันทีละข้อเลยเนาะข้อที่1นะครับเราเห็นละดูซ้ายมือก่อนเลยวิธีการสังเกตคือดูซ้ายมือก่อนเลยนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมอันดัับบแรรรกคคมมีลทาาิ่่ะผเยไับ มันลงได้ง่ายครับเด๋ยวตอนมันขึ้นต้องขึ้นได้ง่ายข้อที่หนึ่งผ่านนะฮะข้อที่สองคือราคาเนี่ยปิดเหนือต้านหรือยังตรงนี้ครับราคายังไม่ปิดเหนือต้านถือว่ายังไม่เบรกเอาต้องรออะไรครับต้องรอให้มันเบรกเอาปุ๊บแบบนี้ครับข้อที่2ถือว่าผ่านทันทีข้อที่3ครับเบรกเอาสวยไหมนี่ครับสวยไหมไม่ได้ไกลจากโซนมากนะครับปิดเป็นแท่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่บวกกับซ้ายมือโล่งๆตรงนี้ทําอะไรครับผ่านนะก็ถือว่าทั้งหมด3ข้อนี้ผ่านครับทาการเข้าบายตรงนี้ sl นะครับตรงนี้ได้เลยที่พี่หนต่อหนึ่งนะครับเก็บกาไรสั้นๆประมาณนี้เพื่อหวังให้ราคาขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับที่บางคนถามเฮ้ยมันไปไกลกว่านี้ได้ไหมได้แต่บางครั้งเนี่ยมันจะไปไม่ถึงก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแมนะนาว่าควรเล่นอยู่ที่1ต่อ1ก็พอนี่คือตัวอย่างว่าถ้าสมมติเราเล่น1ต่อ2อะไรอย่างนี้าอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะโดน s e ล์ก่อนประมาณนี้นะครับตัวอย่างอย่างเทรดนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามาเช็คทิศทีละข้อนะข้อที่1ครับเราสังเกตก่อนเลยซ้ายมือเนี่ยมีกม้คตองรับพราะ้ขอที่่1ถืออวาะไร ถือว่ามันผ่านนะฮะข้อที่2ครับราคาเบรกเอาหรือยังคําตอบคือเบรกเอาแล้วถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยปิดต่ำโซนนี้แล้วครับถือว่าผ่านเหมือนกันข้อที่3ครับเบรกเอาสวยไหมคาตอบคือสวยนะดูดูที่แท่งนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยเราทําการอะไรครับทําการเข้าเซลครับตรงนี้ tp 1ต่อนะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งไปต่อซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเป็นทรงแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บป๊บโดนในเซลครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคาตอบคือว่าคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าทุกเทคนิคบนโลกเนี้ย ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เออมันเข้าเงื่อนไขหมดก็จริงแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ชนะก็มีนะครับลองนึกภาพดูนะถ้าสิ่งที่ผมสอนตรงนี้เนี่ยมันชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชนะทุกเทรดที่เข้าโอ้โหป่านนี้นะครับผมน่าจะมีหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีทั้งชนะและแพ้เป็นเรื่องปกติผมแม้ทุกคนในโลกสวยจบไปแบบโอ้โหโค้ดเทรดชนะอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติ นะครับเนาะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันชนะเยอะไหมมันก็อยู่ประมาณ80%นั่นแหละนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ที่บางคนบอกเฮ้ยมันเป็นเพราะแสัซสันไปหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะเดี๋ยวลองดูครับ SL ผมไกลมากประมาณ90ปิป๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาก็โดนอยู่ดีเพราะต้องจําไว้เลยนะครับว่าต่อให้ SL เรา,กาไกลแค่ไหนถ้าราคาเนี่ยมันจะขึ้นยังไงมันก็ขึ้นนะครับนี่คือผมแอ l ไว้ไกลมากนะสมมตินะ SL ประมาณ200จุดนะครับนี ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแต่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วมันน่าจะกลับขึ้นไปโดนนั่นแหละนะก่อนจะถึง TP ด้วยซ้ำนะตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะต้องมีโอกาสโดนนะครับเพราะราคาเนี่ยครับเห็นไหมนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งของคนที่แบบไม่มีเซด้วยเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับโดนลากไปเรื่อยๆต่อให้ไกลแค่ไหนครับถ้าราคามันจะขึ้นอ่ะยังไงมันก็ขึ้นนะเพราะนั้นตรงนี้สมัยสมผลแล้วที่เอาเซลไว้แค่เหนือตรงนี้นะครับคัดลอตให้ไวจบเนาะประมาณนี้ ก็คลิปนี้ประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบสิ่งที่ผมสอนนะครับก็สามารถฟังต่อได้เลยเพราะผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่ง ราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex. กซ t Size, a n a t o มี ide, ของแท่งเทียน a ค d โดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัษการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่ง ตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญสามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n n e l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้้้งงงงแแตตตต่่่่่รรรรรรกนนนนนนนะะะะคคคคััับบไมมมออออออพพึิิิิดดเเเเเเเ์์าาาวียชขผจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่5,599บาทนะโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะับว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับพเพรา,านะถ มีหลักษา0 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแน่นอนเผื่อๆบ,บางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่เนาะบางคนบอกโอ้โคตรก็มันจะ,จะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอร์เรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะ p อ o r t แตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงมันกกว่าร้เตตตพอ์แแแลล ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด์ mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ5้9กวันนี้ผมรบกวนย้ําเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ5 5 9 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดือนนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มมกราคม2566ัน้า้เท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปย ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พันน่นเแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอสตัวนี้ทั้จริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมแลทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID แอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ Line ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code คดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะผมว่าก็เจอแล้วนนะผมพมพพิ์ว่า add เป็ line ID Add นะ แอดนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9หนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นนนก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวทีีี่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรัับบจ็วตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรน,นั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมุมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนรัฟฟิตรอน้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกแล,แล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออพิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนี่ยครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน นะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่55,99บาทนะครับาทผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอเดีย o ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเ่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น1,000บาทุกเดือ ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับสามพกว่าบาท4ี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็ดในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ